สวัสดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ได้พี่น้องสวัสดีตอนประมาณ 10:00 นกว่าตอนนี้ที่กําลังสิไปเฮือนข้าวดําหรือว่าสิไปเฮือนน้องยุ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังถามแม่น้องยุ้ยอยู่พี่น้องเพราะว่าบ่มีตากล่องมานี่น้องบ่คําเพิ่นว่าเพิ่นไปเฮือนดีหรือว่าไปเฮือนข้าวดําแล้วเพิ่นสิบ่ค่อยสบายเนาะหรือว่าเจ็บหัวก็เลยว่าให้เพิ่นพักอยู่บ้านก็เลยสิไปกับแม่น้องยุ้ยแต่ว่ากลัวแม่น้องยุ้ยสิออกบ้านได้ก็บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องกอมลูกนอนแต่ว่าตอนนั้นทีมยังตัดคลิปอยู่หลังจากทีมตัดคลิปแล้วสิออกไปผัดลูกมันตื่นอยู่ว่าลูกอีกบ่ทันได้แล้วเนาะก็เลยนั่งถ่ายอยู่ข้างใดนี่พี่น้องมื้อนี้อากาศค่อนข้างแดดแล้วก็อบอ้าวลายผ่าแจงจังปังเอ้าสิไปพร้อมกันอาเซฟถ่ายหากันแล้วเนาะไปถ่ายอยู่นอกเลยกว่าจะได้ออกจากบ้านคันติดจากไปกันเด็กๆได้ยินสิแลนหูมบ่นําอีกพี่น้องเพื่อนเซฟถ่ายอยู่เพื่อนนั้นซะมาข้างรถลูกเพิ่นก็อยากมีหมูเพิ่นว่าครับไปพร้อมกันอะไรไม่แก้วเนาะกลับก่อนเลยทีมงานมาหอดพอดีตอนไก่สีเสียงตอนที่เพิ่นกำลังเตรียมผ้าขาวที่จะถวายผ้าเพลนหรือว่าถวายอาหารเที่ยงคู่บ้านส่วนน้องๆกำลังมาผูกคอตอแขนเตรียมที่จะบวชจุงน้องยุ้ยคืออยู่ทางฝั่งลาวท่าแม่นมีคนตายครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องก็จะบวชเพื่อรวมส่งดวงวิญญาณมื้อนี้ทิพย์ก็ได้ใส่เสื้อสีดํามาซึ่งในคลิปก่อนมี FC คอมเมนต์ถามว่ามางานศพใส่เสื้อสีแดงก็ได้บ่สําหรับทางขอบเขตบ้านทิพย์หรือว่างานศพทางแถวบ้านทิพย์นี่แม่นบ่ได้กําหนดเรื่องสีเสื้อเนาะใส่สีใดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนตอนนี้ทางศิลวัฒน์เพิ่นก็กําลังเตรียมสําหรับสถานที่ที่ว่าคู่บ้านและก็จั่วเพิ่นจะมานั่งหรือว่ามาสั้นเพศในตอนเที่ยงและก็มื้อนี้เพิ่นก็จะส่งสก้านพร้อมเนาะก็จะมีวิธีบวชแม่ข้าวและก็บวชจั่วพร้อมทางนี้ก็แขกเนาะลินไผ่ทาพี่น้องเพราะว่าสิได้เอาลงประมาณบ่ายโมงเนาะสําหรับคนที่มาร่วมในงานก็มีทั้งคนบ้านนุ่นคู่บ้านนุ่นสว่างและก็พี่น้องของเพิ่นที่ว่าอยู่ทางไกลทางไกลเป็นตนก็คืออยู่บ้านห้วยม่วงบ้านอ้อและก็บ้านอื่นๆที่ว่าเพิ่นเป็นพี่น้องไกลซิติแท้นะก็ถือว่าคนมาหลายพอสมควรอยู่ได้นี่พี่น้องแล้วก็ทางนี้ก็แม่นเฮือนคั่วหรือว่าแผนกคั่วซึ่งพี่น้องเพิ่นมาหลายคนเฮ็ดเวียกก็หลายๆแล้วก็สําหรับครอบครัวทิพย์ก็มื้อที่1ก็มีแม่นิซ่ากับน้องบัวคําที่ว่าเพิ่นมาสวยเวียกตอนกลางเว้นหั่นแล้วก็แต่ละคืนก็จะมีน้องชายแล้วก็น้องเคยเพิ่นไปอุ่นแล้วก็มื้อคืนนี้น้องเคยเพิ่นก็ไปสวยคั่วงัวแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลา 11:16 นาทีเนาะก็เป็นเวลาเที่ยงซึ่งงานสงสการที่ลาวเนาะก็จะมีการบวชเป็นการบวชจั่วแล้วก็บวชแม่ข้าวซึ่งเพิ่นก็จะนิมนต์ครูบาจากวัดมาเพื่อทําพิธีตอนนี้เพิ่นก็กําลังมาครูบานี่เพิ่นมาจากวัดนุ่นคู่แล้วก็จะมีจากวัดนุ่นสว่างนําศิลวัฒน์มาจากนุ่นคู่ตอนนี้ครูบาจากวัดเนื้อเนาะครูบาจากวัดนุ่นสว่างไปมาแล้วหลังจากที่ไหว้พระรับสิ้นเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะถวายเพลนะโมต
ัติจังกาเลสังวานิตุงวาทังคูบาเพิ่นสั่นแล้วแล้วก็แม่ออกก็กินต่อพี่น้องกินแล้วแล้วก็สิได้เกี่ยมโตไปป่าเนาะข้าวเจ้าหน่อยเพิ่นเอามาให้ได้เวลาบวชจั่วบวชแม่ข้าวเลยพี่น้องสำหรับจั่วกาสิเขามาบวชก่อนเนาะเพิ่นสิบวชให้จั่วก่อนเนาะเตรียมใส่เครื่องใส่คล้องเนาะเตรียมคุมผ้าสบงส่วนแม่ข้าวกาใส่เครื่องทาพี่น้องแล้วก็ล้างจากทีบวชจั่วแล้วก็จังสิได้บวชแม่ข้าวต่อเนาะน้องของเด็กขอกำลังเด้อบวชน้อยขอบวชนำบ่มีครูบาอาจารย์ขอให้บ่มีครูบาอาจารย์บวชให้พวกน้อยด้วยเถิดเสร็จพิธีแล้วก็นงพาสบงพี่น้องนงจีวรแล้วก็สิได้บวชแม่ข้าวต่อน้องบัดนี้ปาทางเพื่อนนักเรียนพี่น้องสัมมาทิยามิเพื่อนนักเรียนเพื่อนเอามาแบบความทรงหมู่เป็นครั้งสุดท้ายเนาะรัมมานีสิกขาเข้ามาหับศีลสัมมาทิยามินัตตคีตวาบอกเนาะบัดนี้ก็บวชแม่ข้าวพี่น้องแม่ข้าวบวชแม่ข้าวหน่อยพอข้าวหน่อยเนาะพอแม่ครูบาอาจารย์บวชให้เนาะพ่อน้ำลังสวยเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมานีสิกขาปาทังสัมมาทิยามิเกี่ยมเครื่องไปป่าพี่น้องตัวนี้มาจาริญาเวรมณีโอตนไปวัดเขาตกแตกไปป่าสิกขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิสุราเมรัมมานีสิกขาปาทังสัมมาทิยามิวิกาลโภวิเวไนพุติยติตัสมาสีรังวิโสทายสาธุหลังจากบวชพระบวชแม่ข้าวแล้วแล้วครูบาเพิ่นกาสิให้พรก่อนจะเอาไปประสานพี่น้องโอตาสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้เวลาเขื่อนแล้วพี่น้องบ้านนี้ของสับเปล่าเนาะเขามาทั้งนี้ก็เวลานี่สบายมากเนาะแม่ขาวเอาทางนักเว้นเด้อท่านเดียวเขาบอกอะไรกับเราเนาะปวดเป็นเล็กเนาะเทวาเอาเอาแกเอาอยู่ที่ไหนเนาะเอาน้องๆนักเรียนไปส่งทางเขาหอดบอลปั๊มน้ำมันบอลเฮือนเท่าเนาะทางเขาแจ็คสวีทพี่ป้าสวัสดีนะนะนะก็ฝนกัดนะวายมีน้ำมูลน้ำตาเนาะเอาเขาก็ได้ไปเด้อเก็บไว้ใช้หนาเอาเนาะสิระวัตรคนอื่นได้สิระวัตรก็ได้เอามาเอาเดี๋ยวน้ำกันเนาะอยู่ทางไหนสิระวัตรคนไหนขอจะทางไปเนาะบวชหายเด้อบวชหายเด้อกดเอาเด้อนับๆแต่ว่าเท่าไหร่
searching for hope in a world that seems hopeless? Life is full of questions and struggles. ผู้ไปนี่เนาะThank you.
ฮอดบอนสิเฮ็ดพิธีเลยพี่น้องเพิ่นมากามาจัดสถานที่มาพื้นไว้แต่เสาแล้วก็มาแปลงทางไว้แต่เสาเลยเนาะสำหรับมาส่งน้องอยู่ที่ป่านี่ที่เพ่นแต่พอมาแต่ว่าแม่หันบ่ได้มากก็คือบ่ไหวดอกขนาดเฮ็ดแบบเขาเอาศพลงแต่เฮือนก็ยังทำใจบ่ได้แล้วพอมาฮอดแล้วก็เพิ่นก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็สำหรับทางนี้เพิ่นก็แต่งผ้าขาวขอปลอกน้องอยู่เนาะก่อนที่จะจุดหรือว่าก่อนที่จะเผานั่นเองเพิ่นได้ลำโพงนี่เนาะยุ้มพ่อยุ้มแม่เอ้ยแต่ว่าในมื้อนี้สิได้สั่งลาเมื่อเหลือแต่ความมาเลยบ่อยากไกลกันเวรเพราะว่าเวรมันมาต้องให้จำใจต้องจากกันจากกันไปคนทางเห็นกันเพียงเล็กน้อยหลานสิเอิ้นว่าสั่งลาอยากจากพวกหมู่เจ้าเสียนสั่งคนฟังสั่งเตจวนเวลาลอกมามันบ่ทันแล้วนั่งเป็นแถวอยู่ทางนาขอลานเดินเสกุดบาหลังจากที่ต่างศพเป็นเทียมหอยแล้วทางครูบาและก็แม่ข้าวน้องๆ นักเรียนเพิ่นก็เตรียมเข้าสู่พิธีหรือว่าทำพิธีทางศาสนาอภิญญาเกวเลยผู้นางผู้เสด็ทางโภมินางพระคาเทตนาโอกาซาและกำลังกระโลหมาวตาสามพระกาวโตสามโพตาสานนะโมตาสามพระกาวโตอรหัตโตสัมมาตัสสะเมตัญจสัพพโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริยังในสตุขภาวะสยังปุเรอุปสัมมสุโขอนิจาวตสังขาราอุปทวะสันติเตสังอุปสัมมสุโขสัพเพสัตตามรันติจามริสุจามริสารตเทวะมริสัมเณนาทิเมตสังสัยโยอายาดนามเลยเด้ออาทัสสิเมอากัสสิเมยัตติเมตสัคขะจะเมเปตานังทักขินังใครแต่ว่าแดดพี่น้องถ้าแม่นสวงฝนตกนี่ก็คือสิยากกว่านี้แต่ว่าพอที่ฝนเศร้าแล้วเราก็เสียหลังจากที่ครูบาทำพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีสำหรับวางธูปเทียนแล้วก็วางไม้คืออยู่พี่เพิ่นก็จะฮักไม้เพื่อไปกองอยู่บนศพเนาะเพื่อเป็นการสมทบน่าจะบ่ฮู้ว่าความหมายจังได๋น่าจะเป็นการแบบว่าสมทบในการก่อไผ่เพื่อจูดหรือเพื่อเผาหนาพี่น้องโหลด
ลูกก่อนพอไปเจ้าอยู่ยังไงหลังจากกลับมาแต่วัดพี่น้องก็สิมีน้ำอบน้ำหอมน้องนางคิมินให้ล้างแล้วก็ต้องเจ๊มักพริกเจ๊เกลือเอาขนาดว่าแล้วก็กัดเม็ดเนาะกระบวนยังแต่เพิ่นบาแก่เคล็ดเนาะไผมาแต่ปลาก็ต้องเฮ็ดแต่นี้พี่น้องโมซีจะสอนแบบกาแฟเนาะเพิ่นจะหน่อยเป็นวินเนาะมันแดนแห้งเขามาโหลดเนาะปลาซิกมาอย่างเนาะพาสบงแกเอาก่อนบ่ได้นั่งก็ได้เนาะหลังกลับมาจากปลาก็สิมาซิกให้เอาจั่วหน่อยเนาะแล้วก็ให้แม่ขาวพ่อขาวเอาปัจจัยมาใส่แดนขันลาซิกปลาในเนาะต้องซีกปีเป็นซีกพร้อมกันเลยเนาะทั้งแม่ขาวทั้งจัวหน่อยซีกพร้อมกันเลยปากกระน้อยก็ลาซีขาเอทีบกำลังสิไปส่งเด็กๆกับบาทเนาะแล้วเวียกแล้วงานแล้วหมดทุกอย่างเลยพี่น้องที่เลือกอะอยากแต่พี่แต่น้องเนาะที่อยู่น้ำกันคือทนายสิร้อนล้นพี่น้องตอนนี้ก็มาส่งน้องๆนักเรียนกับบาทมาส่งอยู่รุ่นครูเนาะอาจารย์เพิ่นให้มาส่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับงานส่งสการหรือว่างานเผาศพน้องน้องยุ้ยกับตอนนี้น้องก็ไปเดียเนาะยังเหลือแต่มือแจกบ่ฮู้ว่าจักเพิ่นเพิ่นแจก 3-4 วันแม่นบ่ยิ่งคือว่า2คืนยิ่ง2คืนบ่ประมาณนี้เนาะจังซี่ตังแจกตอนนี้กำลังสิกลับเพื่อนรู้สึกว่าเพียแห้งสลักพี่เมกาสิเจ้าไว้เพียงเท่านี้เด้อพาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ติดกับทีมงานเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี